บทบรรณาธิการวุฒิสภาต้องเป็นอิสระประเด็นร้อนวันที่27กรกฎาคม2567 16:56 น.รัฐสภาจัดพิธีการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์และนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาเป็นอันว่าวุฒิสภาชุดใหม่จากการเลือกกันเองและเลือกไข้จักได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วประธานวุฒิสภายืนยันในปณิธานอันแน่วแน่จะปฏิบัติงานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติหน้าที่และผลงานตลอดช่วงวาระของวุฒิสภาชุดนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งย่อมไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีหน้าที่และอำนาจพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภาและการกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ยังมีอำนาจและหน้าที่อื่นเช่นหน้าที่ให้คำแนะนำในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จริงอยู่การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้อาจเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างเนื่องจากความซับซ้อนซ่อนเงื่อนซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายก็คงไม่คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้อีกทั้งเมื่อผลการเลือกออกมาก็ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนบางจังหวัดมีวุฒิสมาชิกมากกว่า10คนแต่หลายจังหวัดกลับไม่มีผู้แทนในสภาสูงเลยแม้แต่คนเดียวความเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยมีคะแนนเสียงจัดตั้งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดและลบข้อครหาว่าเป็นตัวแทนบางพรรคการเมืองสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆซึ่งประชาชนจะต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นนับจากนี้ฟุตโนตสังเคราะห์ทิศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่รากฐานอดีตแต่มุ่งปัจจุบันประเด็นร้อนวันที่27กรกฎาคม2567 22:00 น.ปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยได้กลายเป็นประเด็นซึ่งเพิ่มความร้อนแรงและมากด้วยความแหลมคมทางการเมืองขึ้นมาเป็นลำดับกลายเป็นคำถามไม่เพียงแต่ต่อรัฐบาลหากยังพุ่งตรงไปยังพรรคเพื่อไทยโดยตรงนี้คือผลจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นี่คือลักษณะของรัฐบาลพิเศษอันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ทั้งเป็นความร่วมมือและความขัดแย้งดำรงอยู่ภายในองค์ประกอบเดียวกันโดยมิได้เจตนาเป็นสิ่งที่นักคิดระดับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยจำเป็นต้องนำความจัดเจนเดิมมาปรับประสานและทำความเข้าใจด้านหนึ่งเห็นได้จากรูปธรรมในความเป็นพันธมิตรภายในรัฐบาลระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคเพื่อไทยและทำให้ได้เสียงสนับสนุนแม้กระทั่งจาก250สมาชิกวุฒิสภาเดิมขณะเดียวกันด้านหนึ่งเหมือนกับสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติจะกลายเป็นอดีตกระนั้นก็เป็นอดีตอันดำรงอยู่ใต้กระแสแห่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่การปรากฏขึ้นของกระแส
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่สะท้อนรูปธรรมแห่งการขับเคลื่อนหลายรูปแบบประสานเข้าด้วยกันคล้ายกับจะเป็นไปเองแต่ก็มีกลิ่นอายในการบริหารจัดการไม่ว่าจะมองผ่านการเน้นภาพแห่งความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในห้วง8ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหาร2557หลังเลือกตั้ง2562อินโฟกราฟิกที่ปรากฏมิได้เป็นไปเองหากแต่มาจากฐานข้อมูลอันแน่นหนาผ่านการจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้รับการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนเมื่อถึงวาระอันเหมาะสมแต่ละผลงานที่ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นอินโฟกราฟิกก็ดำเนินไปอย่างมีบทเพลงเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าลุงตู่สบายดีไหมหรือคิดถึงลุงตู่หากมองออกมาจากภายในพรรคเพื่อไทยหากมองออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าก็ย่อมสรุปได้ว่ามีรากฐานอย่างไรนักวิเคราะห์ที่อยู่ในสนามระดับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายภูมิธรรมเวชยชัยย่อมมีคำตอบเป้าหมายแห่งกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงลุงตู่มีความเด่นชัดว่าต้องการเปรียบเทียบกับรัฐบาลอันมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเด่นชัดว่ามีได้ไปไกลถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหากแต่เน้นอย่างหนักแน่นกับรัฐบาลปัจจุบันคำถามก็คือหากรัฐบาลประสบผลสำเร็จเหตุใดจะเกิดกระแสในลักษณะทวิงหาอาวรณ์บนพื้นฐานแห่งคิดถึงลุงตู่ได้ละหรือคุณลวุฒิรับกดดันเล็กน้อยแม้ต้อนคู่แข่งขาดลั่นโอลิมปิกคือความฝันยันไม่ใช่ตัวเต็งปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 17:22 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมประเดิมด้วยประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเรนาเพียกคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์แมตช์นี้บาสและปอป้อช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมแรกเอาชนะไปก่อน 21-14 ต่อด้วยเกม2แม้ช่วงแรกจะสูสีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่กลางเกมบาสปอป้อช่วยโกยคะแนนจนไปขึ้นแท่นแมตช์พอย20แต้มจากนั้นแม้คู่เนเธอร์แลนด์จะเร่งเครื่องตามมาได้หลายแต้มแต่ก็ไม่ทันทำให้จบเกมบาสกับปอป้อเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์2-0เกม21-14และ21-16คว้าชัยชนะนัดแรกอย่างสวยงามหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยกล่าวร่วมกันว่าเกมที่เอาชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ได้ถือเป็นการเปิดหัวที่ดีในศึกโอลิมปิกเกม2024วันนี้เราทั้งสองคนเล่นได้ดีได้เล่นเกมบุกเยอะอย่างไรก็ตามยังมีช่วงที่ตีหลุดไปพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นการบ้านต้องกลับไปแก้ไขบาสปอป้อเผยอีกว่าเกมต่อไปที่จะเจอกับคู่นักกีฬาจากแอลจีเรียต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนนัดสุดท้ายต้องเจอกับคู่แชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้ก็อยากฝากขอให้คนไทยช่วยเชียร์ทั้งเราทั้งคู่นักแบดมินตันไทยคนอื่นๆและนักกีฬาไทยอื่นๆในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบาสปอป้อจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบโคเซล่าแมมเมรี่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่คู่มืออันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C วิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกลงสนามแมตช์แรกพบกับจอร์เจียสจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสโดยเกมแรกวิว
มีเกมรุกที่ดุดันหวดทำแต้มชนะขาดลอย 21-9 จากนั้นเกม2คนไก่มอริเชียสกลับลงมาเค้นฟอร์มเล่นได้สูสีขึ้นแต่วิวยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปไม่ยาก 21-12 จบเกมกุลวุฒิเอาชนะจอร์เจียสจูเลียนพอล 2-0 เกม 21-9 21-12 โดยโปรแกรมนัดต่อไปวิวกุลวุฒิจะพบกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์หลังแข่งขันวิวกุลวุฒิวิทิตสารเผยว่ามีความสุขที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในแมตช์นี้แต่ก็ยังมีความกดดันเกิดขึ้นเล็กน้อยในการเล่นเกม2แต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้น่าพอใจในระดับหนึ่งถามว่าถ้าเต็ม10แมตช์นี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ขอให้คะแนนตัวเอง8คะแนนอีก2คะแนนที่ต้องปรับเป็นเรื่องความคิดที่ตัวเองหลุดไปในบางช่วงจนไม่ได้เล่นอยู่ในเกมของตัวเองและมีจังหวะที่เร่งตัวเองจนเกินไปทำให้หล่นส่วนนัดต่อไปที่จะเจอกับคู่แข่งจากฟินแลนด์เชื่อว่าน่าจะปรับตัวเองได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีถ้าถามถึงความกดดันต้อนไปแข่งเอเชียนเกมที่จีนซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้แชมป์โลกใหม่ๆกับโอลิมปิกเกมรอบนี้มีความยากง่ายหรือแตกต่างกันไหมผมมองว่าต่างกันพอสมควรครับโอลิมปิกเกมถือเป็นความฝันของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆ เลยคู่แข่งมาจากทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมคิดว่าโอลิมปิกเกมมีความกดดันมากกว่าและคิดว่าหากยิ่งผ่านเข้าไปถึงรอบที่ลึกกว่านี้เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็จะยิ่งเจอความกดดันที่มากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนกุลวุฒิกล่าวต่อว่าตนไม่ได้มองว่าตัวเองคือตัวเต็งหรือความหวังเหรียญของไทยเพราะถ้าว่ากันตามหลักจริงๆนี่เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของตัวเองอยากมองไปที่รอบแรกให้ผ่านไปก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากัน